ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิชิตดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พิกดัมสตูดิโอตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาเทคโนโลยีได้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันชาติอีกด้วยแน่นอนจำนวนทหารตำรวจเป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่สิ่งสำคัญคือการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆใครที่ว่าไม่สำคัญดูคลิปนี้รู้เรื่องแน่โดยการจะอันดับในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นของเล่นโหดชิ้นใหม่ที่เหล่าบรรดาทหารตำรวจต้องถูกใจแน่ๆรับรองนะครับใครที่ชอบแนวนี้ไม่ผิดหวังชัวร์แต่ว่าก่อนจะไปรับชมผมฝากทุกคนกดไลค์จิ้มซับให้ผมด้วยมันช่วยเป็นกำลังใจอย่างดีเลยอันดับที่1ป้อมปืนอัตโนมัติลองบุกมาสิสัตว์ไม่เลือกหน้าป้อมปืนชนิดนี้มันมีชื่อเรียกว่าเซเบอร์หลักการทำงานไม่ยุ่งยากซับซ้อนจากปกตินะครับใช้คนลั่นไกควบคุมแต่ว่าเจ้านี่ควบคุมระยะไกลได้นี่แหละคือจุดเด่นของมันจะได้ไม่ต้องเอาคนไปเสี่ยงในความจริงปืนทรงนี้มีหลายประเภทแต่ว่าเจ้านี่ไม่สามารถเคลื่อนที่เองได้แต่เอาไปตั้งอยู่เฉยไม่เหมือนกับที่มีล้อหรือว่าตีนตะขาบเจ้านั่นนะไปได้ทุกที่มันถูกใช้ในหลายภารกิจการจะเลือกมาใช้ต้องให้สอดคล้องกับภารกิจนั้นด้วยแอบซุ่มโจมตีอะไรอย่างเงี้ยพอได้จะให้บุกป่าฝ่าดงไปก็ยากอยู่เจ้านี่นะครับไม่ค่อยเหมาะด้านปลายมีกล้องระบุตำแหน่งเอาไว้สอดส่องซูมระยะไกลได้ด้วยโดยผู้ผลิตนะครับระบุว่ามันสามารถทํางานด้วยโหมดออโต้หรือว่าควบคุมจากมือเราเองแต่มันก็มีข้อจํากัดหลายอย่างระยะยิงหวังผลเพียง 0.6 ไมล์ไปไกลกว่านี้อาจจะไม่โดนรวมไปถึงระยะการสังเกตการมันสามารถเห็นได้เพียง330องศาถ้าศัตรูมาเฉียงกว่านี้ก็ไม่รอดแต่ว่าการควบคุมด้วยถุงมือนะครับโอ้โหยังเจ๋งอ่ะดูอัจฉริยะพัฒนาไปไกลแต่ถึงยังไงก็ตามทีเถอะมันก็ยังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบจะหอบไปใช้งานจริงก็ยังไม่ได้เดี๋ยวตายยังเหี้ยของเล่นชิ้นโบแดงในอันดับที่2เรือซิ่งวิ่งหนีหางจุกตูดเจ้าเรือจู่โจมความเร็วนี้มันมีชื่อว่า Dogstar CB90SSM มันถูกผลิตขึ้นมาโดยอยากโชว์แสงยานุภาพถึงความโหดและแข็งแกร่งบึกบึนโดยมันคือรุ่นใหม่ล่าสุดเลยก็ว่าได้มันมีคุณสมบัติมากมายกายกองศัตรูเห็นจำเป็นต้องร้องกระบอกเลยจุดเด่นอย่างแรกคือความสะดวกกระฉับกระเฉงว่องไวมีภารกิจเนี่ยสตาร์ทเครื่องออกไปอย่างเร็วไม่ต้องมาเตรียมตัวเตรียมการได้ชัดช้าความเร็วสูงสุดประมาณ43ไมล์ต่อชั่วโมงระยะทางต่อถังวิ่งได้ประมาณ400กิโลเครื่องยนต์900แรงม้า2เครื่องติดปืนไรเฟิลโจมตีขีปนาวุธจะบุกซ้ายบุกขวาหน้าหลังก็มาโลดอีกอย่างมันยังพังตัวได้อย่างดีก็ดูสีมันสีกลมกลืนอย่างเนียนเหมือนกับว่าตัวโครงสร้างทำมาจากเหล็กกันกระสุนแต่พอกันได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเด้อมาลัวๆก็ไม่ค่อยชัวร์ว่าจะจมหรือเปล่าโดยส่วนใหญ่มันมีไว้ใช้ลาดตะเวนสามารถบรรจุลูกเรือได้10กว่านายนู่นน่ะขนาดมันก็ใหญ่เอาเรื่องอะนี่แต่ขับซิกแซกไปมาได้อย่างเฟี้ยวอะวิศวกรออกแบบเจ๋งโคตรของเล่นชิ้นโบแดงในอันดับที่3หมวกกันน็อกที่แข็งแกร่งดุจเพชรแถมเต็มไปด้วยเทคโนโลยีในหมวกกันน็อกแบบเดิมที่เหล่าทหารตำรวจใช้กันอยู่ก็ถือว่าป้องกันได้ค่อนข้างดีแต่มันยังไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะเหนือสิ่งอื่นใดแน่นอนนะครับว่าศีรษะส่วนหัวสําคัญที่สุดโดนเจาะรูแขนขายังพอรอดมาได้แต่ถ้าโดนสมองเข้าไปเดี่ยงขาทีเหล่าวิศวกรนะครับจึงระดมความคิดผลิตหมวกที่ทนต่อแรงระเบิดได้หาทําทุกวิถีทางให้ศีรษะของเหล่าผู้กล้านั้นปลอดภัยมันผลิตขึ้นโดยเทคโนโลยีขั้นสูงเปลือกของหมวกมีน้ําหนักคูดจะเบาแต่การป้องกันนั้นสูงเกินคาดไหนๆก็ปรับเปลี่ยนโครงสร้างแล้วจึงปรับแต่งส่วนเข้าไปด้วยอย่างเช่นแว่นตากาดหน้าเพื่อให้ผู้ใช้นะครับเผชิญภารกิจได้ดียิ่งขึ้นด้านหน้านะครับมีตัวปลดเร็วจะถอดเปลี่ยนใส่กล้องไฟฉายรวมถึงแว่นได้หมดในส่วนด้านข้างใส่ไฟเลเซอร์ได้อีกเรียกได้ว่าอเนกประสงค์สุดๆอ่ะปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และที่สําคัญเลยก็คือเวลาใส่เสร็จนี่โหยเท่ขึ้นเป็นกองในส่วนราคาก็เหยียบหลักหมื่นยังไม่รวมพวกออปชั่นเสริมเด้อเผื่อใครสนใจอยากซื้อมาใส่ของเล่นชิ้นโบแดงในอันดับที่4หุ่นยนต์ลาดตระเวนขนาดจิ๋วรีคอนสกอต XT นี่แหละคือชื่อของมันเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยรวบรวมข้อมูลเชิงกลยุทธ์และข้อมูลที่สําคัญโดยที่เราไม่ต้องเสี่ยงมันคือหุ่นยนต์ขนาดกระทัดรัดล้อที่เคลื่อนที่โดยอิสระเป็นเหมือนกับยางที่มีความยืดหยุ่นสูงขนาดโยนลอยสูงอลิวมันก็ไม่พังหรือบุบสลายอะไรเลยเจ้าตัวนี้โอ้โหอย่างทนน่ะมันถูกออกแบบมาใช้ในพื้นที่ฉุกเฉินมันได้เปรียบกับหุ่นยนต์ตัวอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันมันทนต่อความสูงที่ตกลงมาได้เฉียดเฉียด10เมตรอ่ะที่สําคัญนะครับเวลามันย่องเสียงเงียบมากมอเตอร์ทํางานแทบไม่ยินน่ะส่งภาพเสียงกลับมาหาผู้ควบคุมนั่งกุมขมับสอดแนมชิวๆและแน่นอนข้อเสียก็ต้องมีบ้างเกี่ยวกับเรื่องระบบสัญญาณภาพเวลาแสงน้อยอินฟราเรดยังไม่ค่อยชัดเจนในที่มืดสนิทนี่โอ้โหใช้งานลําบากพื้นหินดินทรายมันตะกุยไม่เลือกที่แต่ถ้าว่าหินสูงเกินไปแน่นอนว่าตายยั้งเขียดแต่ว่าสรุปโดยรวมเอาไป8เต็ม10จะว่าไปแล้วทรงมันเหมือนกระดูกหมาเนี่ยน่าซื้อมาเล่นกับหมาที่บ้านจังเลย
ของเล่นชิ้นโบแดงในอันดับที่5นิมโบหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยเมื่อประมาณ4ปีก่อนได้เปิดตัวหุ่นยนต์อัจฉริยะที่มีหน้าที่รักษาดูแลความปลอดภัยใครฟังก็ไม่อยากเชื่อใช่ไหมล่ะหุ่นยนต์อะไรจะมาดูแลความปลอดภัยได้ครับขออภัยนะครับลิ้นผมรัวไปหน่อยและนอกจากนี้มันจะเป็นสายสืบของหน่วยราชการลับอีกด้วยพระเจ้าช่วยโคตรเท่ไปเลยมันจะออกลาดตระเวนรวมไปถึงสแกนใบหน้าบุคคลถ้าไปเจอโจรนะแจ้งเตือนทันทีดีเหมือนกันน่าซื้อมาใช้อย่างกับในหนังเนี่ยด้วยเทคโนโลยีที่โคตรจะสุดยอดขนาดกระทัดรัดแต่สมรรถนะเต็มเปี่ยมมันเคลื่อนที่โดยลูกล้อ2อันทำให้มันกระฉับกระเฉงสามารถแยกวัตถุต่างๆอย่างสมบูรณ์แบบมนุษย์รถยนต์ต้นไม้ป้ายแยกได้อย่างสบายๆเลยแหละในพื้นที่ที่ผู้คนชุกชุมมันก็ยังสามารถเข้าถึงได้อีกมันส่งภาพไปหาผู้ควบคุมแบบเรียลไทม์และสิ่งที่น่าแปลกใจแต่ว่าเจ๋งเลยก็คือเวลาที่มันตรวจพบอาชญากรมันจะเรียกลูกสมุนให้มาสมทบนั่นก็คือโดนสอดแนมนั่นเองมันบินติดตามไปไม่แบบคาดสายตาไอ้หย่าน่าซื้อมาใช้จริงๆเด้อคงช่วยตำรวจได้เยอะเลยแหละพอดูไปดูมามันก็น่ารักดีเว้ยเฮ้ยของเล่นชิ้นโบแดงในอันดับที่6โลโอริกามิอาจารย์ด้านวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยบิริคัมยังชื่อมหาวิทยาลัยดูค้างขังได้ออกแบบก่อการกระสุนแบบใหม่ที่ทนต่อกระสุนปืนพกขนาด9มม.และ44แมกนัมโดยความแตกต่างที่สำคัญระหว่างโล่นี้กับโล่แบบก่อนๆก็คือน้ำหนักนะครับมันเบาลงมาเยอะลงมาเกือบเท่าตัวคนแบกนี่สบายตัวชิวๆมันหนักเพียง55ปอนด์ทำมาจากแคฟลาร์กันกระสุน12ชั้นเวลาใช้งานเพียงกางออกมารวดเร็วทันใจฉับไวเหลือเกินเพราะว่าทุกช่วงเวลานะครับมีความสำคัญจะมัวมาช้าๆไม่ได้เดี๋ยวเปี้ยงป้างเจือกเดสมอลลิงไม่อยากเชื่อพอเวลาหุบมันลงมันประหยัดพื้นที่ในการเก็บไปเยอะเลยจุดเด่นมันก็คือรูปทรงนี่แหละมองไปนึกว่าผ้าใบธรรมดาดูเหมือนจะหยุดกระสุนไม่ได้เลยแต่ความจริงสบายชิวๆแต่ถึงไรก็ตามทีเถอะมันก็ยังอยู่ในช่วงทดสอบอยู่ยังไม่นำมาใช้ทำภารกิจจริงแต่ดูท่ายังจะได้ออกมาใช้แน่ก็มันเทพซะขนาดนี้ของเล่นชิ้นโบแดงในอันดับที่7ชุดเกราะเสริมพลังจับศัตรูโยนขว้างกระจุยในหนังหลายเรื่องหรือเกมหลายเกมชุดเกราะเสริมพลังนี้หลายคนเห็นกันบ่อยในความจริงมันถูกออกแบบเพื่อใส่ก่อนหน้านี้มาแล้วตั้งแต่ปี1959พอมาถึงปี2010แน่นอนว่าการผลิตเทคโนโลยีได้ก้าวหน้ามาไกลโคตรเลยสารฝันต่อให้กลายเป็นจริงได้มีการแข่งขันพัฒนาชุดเกราะที่เสริมพลังให้คนสวมใส่ดุเดือดขึ้นแน่นอนนะครับว่ามีหลายรุ่นหลายยี่ห้อแต่ที่มีชื่อเสียงเลยก็คือ HULC จุดเด่นมันเลยคือใช้พลังงานต่ำไม่ใช่โทนี่สตาร์คเด้อที่สามารถสร้างขุมพลังได้มหาศาลขนาดนั้นชาร์จ1ครั้งใช้ได้8ชั่วโมงเพียงพอสำหรับการทำภารกิจแน่นอนนะครับมันช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งเพิ่มความอึดถึกทั้งวันสามารถยกของหนักระยะทางที่ไกลมากขึ้นแน่นอนส่งผลในตอนที่ถืออาวุธหรือแม้แต่กระทั่งของสัมภาระต่างๆทำให้การเคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพเพิ่มความสามารถในการเดินทางลาดชันรวมไปถึงพื้นผิวคู่ขาเราเห็นมันดูน้อยชิ้นขนาดนี้ความจริงมันก็มีฟูลออปชั่นเด้อหมวกเสื้อแขนเขินครบเซตแต่ความจริงเท่านี้ก็เพียงพออาจจะเพิ่มส่วนแขนมาหน่อยก็ได้วัสดุส่วนใหญ่ทำมาจากไทเทเนียมเพราะเนื่องจากมันเบาความเบานี่สิ่งสำคัญเลยนี่โลกเรามาถึงจุดนี้แล้วนะครับทุกคนเริ่มใกล้ความจริงที่จะกลายเป็นไอรอนแมนผมเชื่อเลยว่า5ปี10ปีข้างหน้าจากหนังไอรอนแมนจะกลายเป็นความจริงสุดยอดเทระเบิดจะว่าไปภาคไปก็อยากลองใส่เหมือนกันนะเนี่ยอยากรู้ฟิลมันกระฉับกระเฉงจริงไหมและผมขอเสริมอีกนิดหนึ่งพอเราใส่ชุดไปแล้วมันสามารถยกของที่หนักราว200ปอนด์ได้อย่างสบายๆโดยที่ร่างกายไม่เมื่อยล้าเพิ่มความเร็วในการวิ่งไปด้วยเฉลี่ยประมาณ11กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโหมดสปอร์ตฟาดความเร็วสูงสุดประมาณ16กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันแน่ปาฏิโทชุดนี้ไม่ธรรมดาจริงและกว่าจะใส่ชุดนี้ได้เกือบ20นาทีกันเลยก็ถือว่านานเติบยังไงชุดนี้ก็ยังไปได้อีกไกลตอนนี้ก็พัฒนาไปเรื่อยๆของเล่นชิ้นโบแดงในอันดับที่8ป้อมปราการกำแพงหินดินทรายแค่ฟังชื่อก็สงสัยหลายคนพอฟังก็อาจจะแปลกใจไหนบอกว่ามันล้ำสมัยนักล้ำสมัยหนาไอ้หยาเหมือนย้อนยุคนี่หว่างี้ถึงหน้าตามันจะดูเฉยๆแต่ผลจากหลังการทดสอบมันดันมีประสิทธิภาพสูงสิมันเป็นสากลถูกใช้กันทั่วโลกเอาไว้สร้างที่พักชั่วคราวทนต่อการชนของรถใหญ่แน่นอนกระสุนก็ทำอะไรมันไม่ได้การใช้งานนี่โหยแสนจะง่ายดายหน้าตามันคล้ายๆกับกงเป็นเหมือนผ้าใบประสานกับใยเหล็กพอการออกมาแทงเหล็กลงไปจากนั้นก็เทดินใส่เป็นอันจบแต่ผมก็งงถ้าไปออกรบจริงๆจะมีรถตักมาให้ใช้หรือเปล่าในความยาว33ฟุตใช้เวลาเพียง20นาทีเสร็จโดยใช้ทหารเพียง2นายเองที่เหลือไปทำกับข้าวรอถ้าอยากให้เจ้านี่มีประสิทธิภาพที่ดีซ้อนทับกันไปเลย2ชั้นป้องกันระเบิดได้อย่างสบายๆส่วนใหญ่ใช้ป้องกันค่ายเวลาที่ออกไปนอกพื้นที่ในส่วนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเด้อทุกคนใครดูแล้วถูกใจกดไลค์จิ้มซับกันไว้ได้เลยในส่วนใครยังไม่ชมคลิปเก่าจิ้มตรงนี้ได้เลยจิ้ม
และใครนะครับชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้กันได้เลยรับรองฟินทุกตอน